ช่วงนี้เที่ยวนี้ขอเมาส์กับกล้าแล้วก็พี่การนะครับมาดูกันเบี้ยใบ้รายทางและการเที่ยวลำเมาส์สไตล์พี่การเป็นยังไงครับที่ตุรกีมาตุรกีเอาเดินทางไปยังไงก่อนครับตุรกีก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องบินเตอร์กิชแอร์ไลน์บินตรงลงอิสตันบูลลงอิสตันบูลเลยทุกวันใครมีกำลังทรัพย์หน่อยบินต่อไปเลยจากอิสตันบูลบินไปลงเมืองที่จะสนามบินใกล้สุดคืออิสมีครับบางคนอาจอิสมีได้หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ใครมีกำลังทรัพย์น้อยมีเวลาเยอะครับก็นั่งรถไปก็ได้นั่งรถไปเห็นวิวข้างทางดูไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆเหมือนพี่อย่างเงี้ยนั่งไนท์บัสไปคาปาโดเกียเสร็จครับนั่งไนท์บัสต่อไปปามุคาเล่เสร็จแล้วต่อจากปามุคาเล่ต่อไปที่เซลจุกซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของการไปเที่ยวเมืองโรมันโบราณอย่างเอเฟซุสคือไฮไลท์มันอยู่ที่เอเฟซุสแต่การที่จะไปถึงเอเฟซุสเนี่ยมันต้องไปได้หลายทางไงบางคนถ้าเป็นแบ็คแพคจะชอบอย่างนี้ไงนั่งไนท์บัสไปเป็นต่อๆเช้าไปเก็บให้ครบเก็บให้ครบเหมือนพี่ก็นั่งปามุคาเล่นั่งปามุคาเล่ไนท์บัสมาที่เซลจุกเหมือนกันส่วนอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าแบบคนแบบส่วนใหญ่ถ้าคนไปกับทัวร์หรืออะไรงี้ปุ๊บอิสเมียอิสมีเนี่ยแล้วก็นั่งรถไฟต่อหรือนั่งรถบัสต่อไปก็ได้จากอิสมีไปเซลจุก มันจะมีเมืองอยู่2เมืองที่ใช้เป็นต้นทางในการไปเที่ยวเอเฟซุสก็คือเซลจุกกับคูซาราสึครับตังเยอะหรือตังน้อยตังกลางๆครับขอเดินทางถูกขอตังกลางๆขอได้งงไปหมดสับสนในตัวเองก็จะเอายังไงเอาชิปสุดนะครับเอางี้พวกแบ็คแพคนักสะพายเป้ชอบไปสิงสถิตกันอยู่ที่เซลจุกแต่ถ้ามีสตุ้งสตังหน่อยโรงแรมดีหน่อยเป็นโรงแรมริมทะเลจะไปปักหลักกันอยู่ที่คูซาราสึปฏิญาณกับตัวเองไว้เพราะจำได้ว่าสวยมากคงจะไปนอนแถวนั้นสักคืนนึงสวยอาจจะยอมนอนแพงสักคืนนึงเพื่อเก็บบรรยากาศแล้วก็ให้มาพูดได้เซลจุกนี่ก็เป็นเมืองที่จริงเป็นเมืองเล็กๆเป็นเมืองหน้าด่านเป็นเมืองที่มันสามารถเดินเที่ยวพี่ว่ามันเดินเที่ยวจบภายในครึ่งชั่วโมงครับเพียงแต่ว่าที่เนี้ยมันมีเกสต์เฮาส์มีโฮสเทลให้กับพวกคนสะพายเป้ครับในเมืองก็เนี่ยมาเดินเที่ยวเล่นสำรวจบรรยากาศเพราะคนเนี่ยอยู่เมืองนี้กันก็แค่ 3-4 หมื่นคนเป็นเมืองเล็กๆจริงๆคือเป็นเมืองสำหรับจังหวัดสำหรับที่คนที่จะไปเที่ยวเมืองไปเที่ยวเอเฟซุสอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาพักกันที่นี่รอบเมืองเดินไปก็สำรวจมีบ้านคนมีลานน้ำพุอาจจะเห็นแบบสถาปัตยกรรมโบราณเพราะมันอยู่ในเขตแอเรียที่ยังมีโบราณสถานอะไรอย่างนี้ไงคืออย่างนี้ความที่เอเฟซุสเนี่ยอยู่ตรงกลางเซลจุกอยู่นี้ถ้าจะพักเซลจุกแล้วเดินไปเที่ยวเอเฟซุสก็ได้ประมาณ3กิโลหรือจะนั่งรถก็ได้3กิโลแค่โยซึ่งพี่เดินจริงไหมสามกิโลพี่การเดินนะครับว่าฉันเป็นสตรีสายเทคกิ้งนะอีกแบบนึงพักเซลจุกก็ได้มันจะมีเขาเรียกโดมูสอะเป็นเหมือนรถตู้อะออกทุก15นาทีไปกูซาดาสึวิ่งนี่แหละเช้ายันเที่ยงคืนนั่นหมายถึงว่าเราจะเลือกเบสที่ไหนก็ได้แล้วเรานั่งรถไปเที่ยวกันก็ได้อะไรเงี้ยอย่างที่คูซาดาสึจะเห็นว่ามันมีมูดของบรรยากาศของนักท่องเที่ยวมากกว่าเนื่องจากว่าไอ้เมืองเนี้ยมันเป็นเมืองที่เป็นท่าเรือที่มีเรือสำราญมาจอดทุกวันวันละหลายลำดังนั้นใช่เรือลำใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจะมาจอดประจอดปุ๊บนักท่องเที่ยวที่จอดก็จะลงมาเดินช้อปปิ้งตามซอกซอยต่างๆของคูซาดาสึแล้วก็มีอีกบางพวกนั่งรถไปเที่ยวที่เอเฟซุสเลยแล้วก็กลับมาขึ้นเรือส่วนเราถ้าสมมติว่าเราเบสอยู่ที่คูซาดาสึอยู่แล้วสบายเดินซอกแซกไปตามซอกซอยต่างๆอย่าลืมว่าบางคนบอกอ๋อก็แค่เมืองท่าไม่ใช่เมืองท่าสมัยก่อนที่พวกพ่อค้าวานิชกองคาราวานพวกที่บนเส้นทางสายไหมเนี่ยเขาก็จะใช้เมืองคูซาดาสึเป็นหนึ่งในจุดขนถ่ายสินค้าทางเรือเมืองท่ามันมักจะมาพร้อมกับอะไรที่เจริญหูเจริญตาใช่แล้วก็มีสิ่งต่างให้ดูมากมายใช่ดังนั้นที่นี่เนี่ยจึงเป็นเหมือนชุมทางการค้าในสมัยก่อนครับเรือจอดปุ๊บเก็บภาษีขึ้นไปอะไรอย่างนี้กันต่อสมัยที่อย่างเช่นที่ช่วงที่อาณาจักรโรมันเข้ามาปกครองแถบเนี่ยเมืองนี้ก็ถือว่ารุ่งเรืองด้วยเหมือนกันครับก็ใครมีเวลาสำรวจไปเลยเพราะว่าคูซาดาสึมันเป็นเมืองเจริญอ่ะครับมีโรงแรมริมทะเลเป็นแนวยาวหรือใครมีเวลามากกว่านั้นอีกรอดูพระอาทิตย์ตกที่เนี่ยนี่ไงถึงบอกว่าต้องไปนอนสักคืนนึง
ใช่ไหมพี่แล้วดูโอ้โหนะครับอลังไม่แต่ว่าพุทธศาสนาคือ perception ที่เราทราบกันก็คือเป็นเมืองพักตากอากาศอยู่แล้วแล้วก็ไปนอนก็นอนดีๆไปเลยแล้วก็ไปดูวิวใช่แล้วก็เดินเล่นในเมืองนิดนึงก็วันหนึ่งแล้วก็ออกแล้วก็ day trip ไปเที่ยวเอเฟซุสก็ได้เพราะเอเฟซุสไม่มีที่พักอะไรอยู่แล้วละแวกนั้นต้องกลับมานอนที่นี่อยู่ดีครับนี่เห็นไหมเย็นๆก็จะมีคนนั่นเรือปะใช่ครับมองไม่เห็นเรือสำราญครับนั่นแหละเรือตึกงั้นเลยฉันคิดว่าตึกนะตอนแรกฉันก็เคยไกลไอ้ตึกหรือเปล่าเนี่ยเย็นๆจะมีคนมาเหวี่ยงเบ็ดบางคนแบบจุงเมียจุงหมามาชมวิวเดินเล่นบนทางเดินเลียบทะเลครับคืออากาศดีอ่ะมุมนี้เป็นมุมที่แบบแม้แต่คนตุรกีเองก็นิยมมานั่งพักผ่อนกันมุมนี้มันที่ไหนวะโกโคสไหมพี่คล้ายไหมคนละแบบอ่ะมันจะดูเข้มขลังกว่าโกโคสนิดหนึ่งมันดูไม่โมเดิร์นเท่าคือความที่มันอาหรับอาหรับพี่ยังมีความรู้สึกว่าแบบยังไงก็ตามพอคำว่าตุรกีปุ๊บก็ยังมันยังแบบอาหรับอาหรับเนี่ยเย็นๆคนก็จะมานั่งตกปลาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเมืองที่บรรยากาศดีสำหรับคนที่อยากจะจิบทะเลครับชิลๆคือเพราะว่าตุรกีมันไล่เที่ยวมาได้หลายเมืองนี่ครับอย่างอิสตันบูลใช่ไหมเมืองหลวงอังคาราไปเที่ยวคาปโดเกียมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมาแล้วปามุกคาเลมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกเช่นกันปุ๊บไล่มาเรื่อยพอมาถึงคูซาราสึเป็นเมืองตากอากาศครับเห็นไหมนี่ถ้าเป็นช่วงแดดมานะเตียงไม่ว่างนะไม่มีทางเลยนี่แดดจากไปแล้วไงครับเตียงไม่ว่างเลยแต่ถ้าแดดเต็มนี่คนผึ่งกันเต็มอ่ะผึ่งเพราะว่าฝรั่งบางคนอ่ะก็ฮะทำไมมันช่วยให้นึกถึงพฤติกรรมอะไรบางอย่างมันแฉะแล้วมันแบบก็เลยอยากพึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอ้าก็เล่นน้ำมาแฉะนะพึ่งโอเคอะไรอย่างเงี้ยครับนี่สองเมืองก็เดินเล่นกันไปก็จะเป็นเซลจุกกับคูซาราสึครับที่คุยกันแล้วก็เมาส์กันในช่วงนี้นะครับยังเหลืออีกเมืองนึงที่เป็นจุดหมายปลายทางเลยนะครับที่พี่การจะพาไปนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับกับตุรกีครับ